คันนี้เนี่ยเป็นมิล่าเฟรมเหมือนสเปซเฟรมของ D-Max ที่เราเห็นแบบนั้นเลยช่วงล่างนะครับก็จะทำเป็นโฟลิงโฟลิงครับนะครับเป็นช่วงล่างโฟลิงมันก็ไม่ได้แคบนะจริงๆมันก็ไม่ได้แคบขนาดที่บอกว่ามันจะอึดอัดนะใช้เป็นเครื่องตัวไหนตัวนี้เป็น KJ 936 CC แรงม้า135จะเป็นเครื่องตัวหายากเลยตัวนี้ครับสวัสดีครับผม M Racing Thailand ครับสวัสดีครับผมชัดมิล่าครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นทีเด็ดของเราเลยนะครับหรือจะเรียกว่าเป็นไฮไลท์ก็ว่าได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมตามพี่ชัดเนี่ยมาจากเจ้าคันนี้เลย นะครับคันนี้เนี่ยเป็นมิล่าเฟรมอารมณ์เนี่ยมันได้เหมือนแบบพวกรถเฟรม D-Max ที่เราเห็นกันบ่อยๆนะย่อส่วนลงมาพื้นฐานของเขาคือเราขึ้นเป็นโครงเป็นเฟรมมาหมดเลยใช่ใช่ครับหมดเลยก็คือเหมือนสเปซเฟรมของ D-Max ที่เราเห็นแบบนั้นเลยนะครับโอ้โหเป็นไงเจ๋งมากๆไหนๆเรามาถึงตรงนี้แล้วนะครับเราก็ถ่ายพี่ชัดไป2คลิปแล้วคลิปนี้เป็นคลิปที่3ขอถามความเป็นมาพี่ชัดดีกว่าว่าเข้ามาสู่วงการของมิล่ายังไงพี่เริ่มเลยนะครับไอ้คันเนี้ยก็คือเป็นมิล่าคันแรกคันแรกเลยที่ผมมีแล้วก็แต่งไปทําไปขี่ไปแข่งก็มีเสร็จก็เปิดร้านทํารถตัวเองทีนี้ลูกค้าเห็นอยากให้ทําให้เราก็บอกได้พี่ส่งรถมารายละเอียดเราก็คุยกันเสร็จแล้วก็เรามีคันนี้เป็นคันแรกแล้วก็เลยอยากจะทําให้มันเป็นให้คนจำอ่ะใช่ครับอ๋อก็เลยจับเอารถคันแรกของเราเนี่ยมาทำแบบนี้เลยใช่ครับนะครับพื้นฐานของเขาเป็นตัวไหนเป็นมิล่ากระบะก็เป็นเหมือนกับคลิปแรกที่เราถ่ายไปใช่ครับเป็นมิล่ากระบะอันนี้มันรหัสตัวถังอะไรพี่ L80 เนี่ยครับ L80 อันนี้คือรหัสตัวถังทุกอย่างยังอยู่ครบหมดเลยเป็นรถมีทะเบียนถูกต้องนะครับแล้วก่อนหน้าที่จะมาเล่นมิล่าพี่ชัดขับรถอะไรหรือว่าเล่นรถอะไรอยู่เล่น Civic 3ประตูครับ Civic 3ประตูแล้วก็กระโดดจาก3ประตูมาเป็นมิล่าเลยใช่หูจริงๆก็แบบว่ามันก็คนละเรื่องเลยนะเพราะจริงๆเราก็จะเห็นว่าคนที่เป็นสายซีวิกก็จะเล่นพวกสาย Honda ต่อไปเรื่อยๆแล้วพี่มาหลงรักอะไรกับมิล่าพี่คือชอบรถเล็กก่อนหน้าที่จะมาทำมิล่าครับผมก็ทำพวกชาลีมังกี้แดกไอ้พวกนี้ที่เป็นมินิชอบแบบนั้นหมดเลยชอบแบบนั้นเสร็จแล้วก็ซื้อคันนี้มาครับตอนนั้นก็จะมีประกวดกระลาพวกมังกี้พวก Honda แดกใส่รถวิ่งประกวดอะไรด้วยครับใช่ครับชอบอะไรที่มันเล็กๆนะแล้วมันก็น่ารักจริงๆนะแล้วบอกว่ารถทุกคันของพี่เขาว่าเพราะมันจอดอยู่รวมกันแล้วมันดูแบบเหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วก็มันรวบรวมรถหายากทั้งนั้นเลยนะนะครับอย่างอันนี้ทำเฟรมที่ไหนพี่ตัวเฟรมช่างกุ้งสระบุรีครับช่างกุ้งสระบุรีนะครับก็คือทำเฟรมออกหมดเลยอย่างนี้เราก็ต้องแบบเอารถเดิมไปจอดเทียบไหมใช่ใช่ไหมเอารถเดิมไปเพราะว่าอันนี้คือเรื่องของจุดยึดตัวห้องเครื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็คือจะต้องทำออกมาเพื่อให้มันพอดีกับตัวเครื่องใช่ครับให้พอดีกับเครื่องครับแล้วอย่างนี้มันสามารถวางเครื่องตัวอื่นได้ไหมที่ไม่ใช่ตัวนี้ได้หมดนะตัวที่มิล่าใช้เนี่ยใช่ครับนะครับอย่างตอนนี้เราใช้เป็นเครื่องตัวไหนตัวนี้เป็น KJ 936 CC คือพื้นฐานเดิมมาก็936 CC ใช่แรงม้า135ที่มาเดิมๆเลยมาเดิมๆตัวนี้เขาเคลมมาเท่านี้เลยจากโรงงานที่ไฟวินนะจะเป็นเครื่องตัวหายากเลยตัวนี้ครับอ๋อนะครับแล้วอย่างนี้พวกไส้ในเราต้องโมดิฟายได้แต่ว่าพื้นฐานของเครื่องตัวนี้เขาทำมาหมดละอ๋อคือพื้นฐานเดิมทำมาหมดแล้วพอร์ตเปิดมาแล้วจากโรงงานเลยนะก้านเปลี่ยนมาแล้วจากโรงงานเลยครับก็คือเป็นก้านซิ่งมาอยู่แล้วรองรับบูทได้เยอะอยู่แล้วเท่ากับในเครื่องเนี่ยเราก็เลยไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำเลยตัวนี้ไม่ได้ทำก็มาไล่ข้างเอาใช่นะครับตอนนี้เทอร์โบเป็นเทอร์โบอะไรพี่04 Geddy ครับ04 Geddy นะครับไล่เฮดเดอร์ออกมาใหม่ครับนะครับมีตัวเวสเกตอันนี้ของอะไรเวสเกตเทอร์โบสมาร์ทครับเทอร์โบสมาร์ทใช่ครับนะครับปีกนกจุดยึดต่างๆอันนี้คือขึ้นมาใหม่หมดเลยขึ้นใหม่หมดทุกอย่างเลยนะครับนี่โชคทุกอย่างคือแบบหน้าตาเหมือนกับรถแดกเหมือนกับรถสเปซเฟรมเลยจริงๆนะครับแต่อันนี้สังเกตจะมีเขาขับหน้าด้วยอันนี้เป็นขับหน้าขับหลังหรือว่าขับ4ยังไงพี่คันนี้ทำเป็นขับ4ครับเป็นขับ4ก็เท่ากับจะมีเพลาออกมาข้างหลังด้วยใช่ใช่มีครับมีเพลานี่นะครับตัวบอดี้เฮ้ยอันนี้เป็นเหล็กเหรอเป็นเหล็กครับเป็นเหล็กแล้วก็ครอบลงไปกับตัวเฟรมครอบลงไปกับตัวโครงครับครับถอดได้สังเกตจะมีน็อตยึดเห็นไหมครับคือถ้าเราคลายน็อตออกมามันจะยกออกมาได้เลยก็สามารถที่จะยกไปได้เลยแล้วก็สวิตช์ได้เลยนะครับนี่ดูด้านหลังโอ้ยถักออกมาสวยมากนี่ก็เป็นงานแรกของพี่เขาเหมือนกันที่ทำเฟรมแบบนี้ใช่ครับนะครับโอ้สุดยอดมีพาร์ทด้วยนะนี่ว่าจะมีเป็นแบบพาร์ทเหมือนไวบอดี้ตัวหัวเนี่ยก็จะเป็นพาร์ทออกมาแบบนี้เหมือนกันรับกันกระจกตัวหลังคานี่เรามีการย่นใช่ไหมพี่ใช่ครับเราย่นลงมาให้มันตับผมมีหมดเลยนะมีจะเกิดข้างจะเกิดข้างครับแล้วอย่างนี้เราเอาต้นแบบจากไหนมาพี่ในการที่ออกหรือว่าค่อยๆช่วยกันคิดเลยช่วยกันคิดก็คืออยากได้เป็นรถมิล่าเฟรมคันหนึ่งก็เลยช่วยกันออกแบบช่วยกันคิดดูซิว่าทำแบบไหนได้บ้างนี่เดี๋ยวให้ดูข้างใน
ประตูอันนี้ก็ยังเป็นประตูเหล็กประตูเหล็กเป็นประตูเหล็กแล้วก็พื้นนี่คือล้อทำใหม่หมดเลยเหมือนกันพื้นล้อใหม่หมดเลยครับครับนี่อันนี้ด้านนงด้านหน้าดูดิอันนี้ชุดคันเร่งอันนี้เป็นทำเองเหรอพี่คันเร่งเบรกคลัตช์อันนี้เป็นของอะไรสร้างหมดเลยครับสร้างใหม่หมดเลยเป็นงานสร้างหมดเลยครับปกติเราจะเห็นชุดแบบนี้ก็จะเป็นแบบพวกของรถแข่งใช่ซื้อนี่ก็หลายหมื่นแต่อันนี้เป็นงานแฮนด์เมดทำเองถูกต้องครับช่างไทยทำสุดยอดแต่เขาก็ทำให้พวกรถกระบะซิ่งอ่ะอ๋อเหรอทำให้ด้วยนะอ๋อเอออันนี้เราไม่เคยเจาะลึกลงมาถึงขนาดนี้เฮ้ยแต่มันบอกว่าเราก็จะเห็นแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบพวกของนอกนะอันนี้ของไทยทำแล้วก็อย่างที่บอกว่าช่างเขาก็ทำให้กับกระบะซิ่งด้วยนะครับนี่แล้วก็ข้างในก็จะมีโลบาร์ดูดิมีตรงนี้กันคอกตรงนี้เหมือนกับของรถแข่งเลยก็คือในเรื่องของความปลอดภัยเซฟตี้ครับนะครับนี่โหเท่มากผมขอลองเข้าไปนั่งได้ไหมได้เลยครับเอาเลยครับอยากรู้มากเลยว่าฟิลจะเป็นยังไงเข้าลำบากนิดเด็กตามสไตล์รถแข่งฮุบนี่โหฟิลมันได้มากคือด้วยทีแรกอ่ะผมไม่ค่อยได้มีโอกาสได้นั่งในของมิล่าเท่าไหร่พอมานั่งจริงๆแล้วอ่ะเล็กรูมอะไรต่างๆทั้งของจริงอันนี้ย่นบอดี้แล้วย่นบอดี้ครับแต่มันก็ยังมีพื้นที่เหลือเหมือนกันนะครับมันก็ไม่ได้แคบนะจริงๆมันก็ไม่ได้แคบขนาดที่แบบว่ามันจะอึดอัดนะเกียร์อันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาใช่แล้วอย่างระบบขับสี่นี่มันคือมันขับสี่ฟูลไทม์แบบนี้ฟูลครับเต็ดหน้าเต็ดหลังเลยอันเนี้ยใช่มันเป็นของเครื่อง KJ ครับยกมาหมดเลยตัวนอกแล้วตรงนี้ก็จะมีแบบเป็นท่อเป็นท่อตัวเพานะครับตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นถังน้ำมันนะครับมีปั๊มติ๊กคือจัดเต็มอ่ะน็อตมีน็อตด้วยเดี๋ยวจะยิงน็อตด้วยนะครับทำไปแล้วแต่ยังไม่ได้โอ้สุดยอดโอเคเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันปึ๊บแล้วก็ช่วงล่างนะครับก็จะทำเป็นโฟลิงโฟลิงครับนะครับเป็นช่วงล่างโฟลิงแล้วตัวเพาตรงนี้เป็นของอะไรพี่ตัวเพาตัวนี้จะมากับเซตเครื่องชุดเครื่องมากับเซตเครื่องเลยแล้วความยาวของไอ้ตัวเพากลางนี่มันต้องตัดต้องทำอะไรไหมใช่ไหมเพราะจริงๆจะยาวกว่านี้ครับเครื่องมันจะยาวครับมันจะยาวกว่านี้ครับนี่ต้องมาสร้างใหม่แล้วก็ตัดโฟลิงก็เขาทำมากับตัวนี้เลยใช่สเต็ปรถแข่งเลยใช่ครับอยากเห็นเวลามากอันนี้คิดว่าจะเสร็จประมาณเท่าไหร่สำหรับคันนี้อยากให้เสร็จให้เร็วที่สุดเพราะว่าอีกคันนึงจะเป็นขับหลังอีกคันนึงจะมีเฟรมอีกมีเฟรมอีกคันนึงทำอยู่ขับหลังแล้วก็หัวจะยืดออกไปเป็นอีกศอกนึงอ่ะคือหน้ามันจะยาวกว่านี้หน้ายาวขึ้นแบบนี้ไว้หมดแล้วแต่ทีเนี้ยกำลังจะหาว่าเอาเครื่องอะไรครับเพื่อที่จะได้ไปลงแข่งกับรุ่นอื่นได้ อาจจะเป็น3สูบเพราะว่า3สูบเนี่ยมันจะมีพวกอีโคคาร์ครับเราอาจจะไปขอลงรุ่นโอเพ่นกับเขากับพวกแบบซิตี้พันอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเป็นพวกเครื่อง3สูบไปลงกับเขาได้เป็น4สูบอันนี้เราปกติเราจะไปแข่งกับพวกรุ่นไหนได้มั้งพี่อย่างคันนี้ถ้าไปแข่งส่วนใหญ่จะแข่งกับมิล่าเขาก็จะจัดกันปีนึงก็จะเป็นแบบครั้งนึงงานใหญ่ถ้าเป็นแดกนะครับแต่ถ้าเซอร์กิตเขาจะมีครั้งปีแหละครับสนามเว้นสนามนี่อันนี้ก็คือตัวหัวของเขาหัวตอนนี้เป็นงานอะไรพี่เคปล่าเป็นคาร์บอนคาร์บอนเลยเคปล่าใช่นะครับโอ้ยน้ำหนักเบาด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นคาร์บอนเคปล่าแล้วก็อันนี้มันจะเป็นทรงของตัวหน้ากระบะปกติเลยใช่ป่ะเป็นทรงของ512 512 512ที่คลิปที่แล้วครับครับที่เราไปถ่ายแล้วนี่ก็มีแบบลิ้นของพี่เขาเหมือนกับของพี่มีขายปกติเลยแต่ก็คือเป็นงานเป็นคาร์บอนหมดเลยนะครับจริงๆแล้วเราทำด้วยวัสดุมาหลายอย่างอันนี้มันเป็นอันที่3แล้วใช่ไหมใช่ครับนะครับอันแรกทำเป็นอะไรอันแรกก็ขึ้นเป็นงานเหล็กก่อนอ๋อเป็นงานเหล็กงานเหล็กแล้วก็ครอบไปอย่างนี้ใช่เป็นครอบเป็นเหล็กแล้วก็อยากได้เบาเราก็มาทำเป็นไฟเบอร์ไฟเบอร์ครับพอได้เป็นไฟเบอร์เสร็จปุ๊บถึงจะมาเป็นตัวคาร์บอนสามชุดแล้วกว่าจะมาเป็นตัวนี้นะครับนี่เดี๋ยวลองครอบไปนะพี่จะได้ดูทรงกันนะครับนี่เดี๋ยวให้ทีมงานพี่เขามาช่วยโอเคขอบคุณครับนี่เห็นไหมด้านข้างเขาก็จะมีเป็นแบบชุดไวด์บอดี้เหมือนกันนะครับเข้ากับด้านหลังเลยคืออันนี้ฐานล้อมันจะกว้างกว่ารถเดิมกว้างขึ้นใช่นะครับกว้างขึ้นกับมิล่าตัวบ้านเราอืมนี่แล้วก็ล้อก็ใช้เป็นขอบ14ครับนะครับอย่างตัวยางก็เป็นยางโยโกฮาม่าแอดวานซ์นะครับ A050มันเป็นยางซอฟเนาะยางซอฟจริงๆเราก็ต้องใส่4เส้นเลยเพราะมันขับ4ครับใช่ไหมพี่นี่ยางก็จะเป็นไซส์185514นะครับเบรกก็เป็นเบรกดิสหน้าดิสหลังหมดเลยเบรกนี่เป็นของอะไรพี่ข้างหน้าเป็นเดิมอยู่แต่เดี๋ยวผมจะอัพใหม่แต่ข้างหลังทำมาแล้วข้างหลังนี่เป็นของอะไรเป็น Honda ครับอืมนะครับ
ระบบเบรกนี่ไม่ต้องห่วงอยู่แน่นอนครับนะครับจริงๆมิล่าใครจะเล่นจริงๆงบประมาณจริงๆมันก็ไม่ได้สูงนะของเล่นมันเยอะก็จริงแต่ของเล่นน่ะมันก็ต้องแล้วแต่เราเลือกไปแล้วแต่จะเลือกเป็นอะไรเล่นถูกต้องครับแล้วแต่ของเล่นที่เราจะใส่ไปเลยครับของแต่งบางตัวก็ถูกบางตัวก็หายากมันก็มีราคาของมันครับอย่างคันนี้คาดหวังเวลาไว้ประมาณเท่าไหร่จริงๆนะอยากได้ลงเยอะๆได้แหละแต่ผมเอาแค่ประมาณสัก13ต้นอ่ะพอละ13ต้น402เมตรใช่เพราะว่าจะได้หรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องนะแต่ว่าถ้าเป็นในพวกก่อนหน้าเนี้ยมันได้อยู่ 14.1 แต่นั้นมันเครื่อง660ครับในบอดี้ที่เป็นบอดี้รถธรรมดาใช่ก็คือบอดี้รถธรรมดาบอดี้รถบ้านเนี่ยที่วิ่งได้14วิแต่คันนี้อย่างที่ว่ามันเป็นแบบว่าเป็นการทดลองแล้วก็เอามันอ่ะจริงๆพี่ก็เอามันอ่ะมันเป็นขับ4ครั้งแรกด้วยที่จะไปลงแข่งถูกมั้ยพี่นะครับยังไงก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับถ้าใครอยากที่จะติดตามพี่ชัดนะครับก็สามารถติดตามได้ที่ชัดพาสซิ่งมิล่าอันนี้เพจนะครับแล้วก็Facebook ส่วนตัวก็คือชัดดีขีดวันนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามได้ว่ารถคันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีพัฒนาการอะไรต่อหรือว่าพี่เขาจะมีของเล่นอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเพราะจริงๆแล้วอ่ะพี่เขาก็จะแบบว่าเป็นแบบเหมือนเจ้าของโปรเจกต์หลายๆโปรเจกต์ด้วยนะครับยังไงก็ติดตามเข้ามาได้แล้วก็ในเรื่องของอะไรของพวกมิล่านะครับก็สามารถเข้ามาคุยกับพี่เขาได้นะครับเข้ามาสอบถามในเรื่องของการแต่งอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จุใจกันมากๆนะครับกับคันนี้นะต้องขอบคุณพี่ชัดอีกหนึ่งทีนะครับโอเคสำหรับใครที่เข้ามาชมนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามให้เราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราสองคนลากันไปก่อนครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ